น้ำมูดดองลูกสมองนั่นแหละอย่างนี้ดีและนั่นแหละทำอะไรกันคะพลนะคะทำอะไรกันผมเอาน้ำมูดดองลูกสมองมาให้คุณพลดื่มไม่ได้นะคะก็คุณพลไม่หายสักทีผมคิดว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดวันนี้คนไข้อาการดีขึ้นมากๆแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องกินฉี่แล้วอันนี้ก็เป็นฉี่ของลุงพลเองค่ะคุณหมอป้าให้คุณสันติแกไปดองให้นะญาติคะหมอแจ้งหลายครั้งแล้วนะคะว่าฉี่ไม่มีประโยชน์แล้วฉี่ก็เป็นของเสียค่ะของเสียจากน้ำปัสสาวะไม่ได้หมายถึงยาพิษที่มีอันตรายมันคือส่วนที่คัดกลั่นออกมาจากน้ำเลือดมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียไม่มีใครตายเพราะดื่มฉี่ค่ะแต่ว่าถ้ารักษาผิดวิธีก็ตายได้นะคะทำไมเราไม่รักษาให้มันถูกวิธีล่ะคะถ้าเกิดว่าอ่อนเพลียก็กินเกลือแร่ถ้าโดนแมลงกัดก็ทายาสิคะหรือว่าถ้าเป็นหวัดก็กินยาแก้หวัดทำไมต้องกินฉี่ด้วยคะคุณหมอจะรักษาด้วยวิธีการตะวันตกเป็นเรื่องของคุณหมอแต่ผมเห็นว่านี่เป็นการเลี้ยงไข้แต่นี่คือคนไข้ของหมอค่ะและหมอจะไม่มีวันให้เขากินฉี่อีกแล้วค่ะทำอะไรคะคุณหมอขอโทษค่ะขอโทษแทนคุณสันติด้วยโอ้พ่อป้าแท้ๆเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะแต่หมออยากให้ทุกคนรู้ความต้องการของหมอว่าหมออยากให้คนไข้หายจริงๆ